ศาลนะครับออกหมายจับยูทูบเบอร์คนดังก็คือคุณนัตตี้นะครับคุณนัตตี้เนี่ยยูทูบเบอร์ดังเนี่ยตอนนี้ก็คือที่ศาลมีการออกหมายจับเรื่องของการโกงเรื่องของการเทรดหุ้นนะครับการเทรดหุ้นก็คือว่านัตตี้เองเนี่ยนะครับได้มีการรับนะครับรับฝากก็คือให้คนทั่วไปที่รู้จักนะครับโดยการให้เอาเงินมาลงกับตัวเองแล้วเดี๋ยวตัวเองจะมีการเทรดหุ้นเทรดให้ได้นะครับซึ่งจะมีการโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณนัตตี้เล่นเนี่ยก็คือทำให้ตอนนี้นะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทมากกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งนะครับเมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยก็ช่วงแรกๆก็คุณนัตตี้เองก็ยังออกมาแล้วก็ยังมีรู้สึกว่าจะมีการเจรจาต่อรองกับผู้เสียหายแต่ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะต่อรองหรือเจรจาเกิดความเสียหายได้ก็ล่าสุดนี้นะครับศาลได้ออกหมายจับนะครับคุณนัตตี้นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณนัตตี้เองไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่ที่ไหนคิดว่านะครับหลายๆคนบอกว่าคงจะออกนอกประเทศไปแล้วแต่ก็มีการเช็คว่ายังไม่มีการออกนอกประเทศตามเส้นทางปกตินะแต่ถ้าเกิดเส้นทางธรรมชาติอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยังแต่ในเส้นทางปกติเช็คแล้วว่ายังไม่มีการออกนอกประเทศล่าสุดนี้นะครับศาลก็ได้ออกหมายจับนะครับได้ออกหมายจับแล้วก็มีนะครับผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยลงขันนะครับลงขันว่าให้5ล้านบาทนะครับให้ถึง5ล้านบาทถ้าเกิดว่าใครสามารถที่ให้เบาะแสข้อมูลของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ให้ข้อมูลและหลักฐานว่าสามารถดำเนินจนไปถึงการจับกลุ่มได้เนี่ยก็จะให้รางวัลนำจับเนี่ยนะครับ5ล้านบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับก็เป็นข่าวดังอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งมีการเรียกว่าลงทุนเทรดหุ้นนะครับอย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับว่าการที่เราเอาเงินนะครับเอาเงินที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเอามาลงทุนทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะลงทุนน่ะกำไรมาจากไหนนะครับโอกาสขาดทุนมีเท่าไหร่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะเอาเงินมาลงเฉยๆยิ่งเอาไปให้คนอื่นด้วยและให้คนอื่นไปทำกำไรให้คุณโดยที่คุณนั่งอยู่เฉยๆเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำกำไรให้ผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะถ้ามันเป็นไปได้เขาจะมาชวนคุณทำไมเขาจะมาชวนคุณเอาเงินคุณไปลงแล้วทำกำไรให้คุณเพื่ออะไรถ้ามันเป็นความจริงจริงไหมครับเพราะถ้ามันเป็นความจริงเขาเอาเงินของเขาที่มีไม่ต้องมีเยอะหรอกครับถ้ามันสามารถทำกำไรได้ขนาดนั้นเขาเอาเงินของเขาแล้วทำกำไรให้ตัวเขาเองทำกำไรให้ตัวเขาเองไม่ดีฝ่านะครับทำไมเขาถึงต้องมาบอกคุณให้คุณเอาเงินไปลงแล้วทำกำไรให้กับเขาด้วยจริงไหมครับเรื่องแค่นี้เองครับเป็นสิ่งที่เราคิดง่ายๆแล้วเราจะไม่โดนหลอกจำไว้นะครับว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองทำด้วยตัวเราเองเท่านั้นผิดนะครับขาดทุนก็ตัวเราผิดก็ตัวเราแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินของคุณไปลงให้คนอื่นและให้คนอื่นไปทำแล้วบอกว่าจะทำกำไรให้คุณผลสุดท้ายก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับเมื่อมันมีเงินเมื่อมีการสูญเสียไปแล้วหรือการให้ไปแล้วยากที่จะได้กลับคืนผมบอกเลยครับว่ายากที่จะได้กลับคืนเหมือนกับคดีนี้เห็นไหมยูทูบเบอร์คนดังณวันนี้นะครับก็เอาเงินนะครับคงจะหนีออกนอกประเทศแล้วเพราะถ้าบอกว่าความเสียหายมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาทมากกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยเงินก็ต้องอยู่ที่เขาเนี่ยหลักนะครับเป็นร้อยล้านแน่นอนครับเป็นร้อยล้านไปอยู่ประเทศที่ไม่มีส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศที่สามารถที่ลี้ภัยไปได้แล้วไปอยู่ได้สบายๆนะครับเงินก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายแล้วก็รอให้คดีหมดอายุความไปนะครับถ้าเกิดว่าคดีไม่หมดอายุความก็ไปอยู่ที่นั่นก็อย่างน้อยก็มีเงินนะครับเอาเงินไปทำธุรกิจที่ประเทศนั้นได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วล่าสุดนี้นะครับก็ศาลได้ออกหมายจับยูทูบเบอร์แล้วครับแล้วก็ใครนะครับที่พบเบาะแสหรือทราบข้อมูลนะครับสามารถแจ้งนะครับข้อมูลจนถึงสามารถนำจับนะครับคุณนัตตี้หรือยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ได้ก็จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าขอเตือนไว้ทุกคนนะครับว่าจะทำอะไรขอให้เราคิดดีๆนะครับผม